ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะวันนี้คุณหมอก็เปิดดวงนะ12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์นะสำหรับชาวราศีธนูนะธาตุไฟนะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะเดี๋ยวเราสับกันสดๆเนาะขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะธนูเนี่ยต้นเดือนนี้โอ้โหสุขภาพขึ้นมาเลยการเงินการทองเนี่ยเริ่มนะมีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยธนูเนาะสุขภาพเจ็บป่วยแน่นหน้าอกนะท้องท้องเนี่ยเกี่ยวกับการปวดหัวปวดหัวน่ะธนูเนี่ยไม่ค่อยดีเลยแต่การงานอะไรอย่างเงี้ยมันเหน็ดเหนื่อยด้วยสหัสกันเลยชาวราศีธนูแต่มันก็ถือธงเนี่ยพระขันธกุมารถือธงหมายถึงว่าการงานจะชนะศัตรูคู่แข่งแต่ต้องแลกมาด้วยความวิริยะอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรเลยธนูนะเยอะแต่ว่าต้องสำเร็จด้วยตัวของธนูเองนะความรักก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะแต่ธนูเนี่ยนะถ้าทำธุรกิจอะนะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของใช้ของกินอะไรเงี้ยก็ถือว่าโดดเด่นนะเดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะชาวราศีธนูนะคะเนี่ยค่ะเป็นกำไรนาคราชใหญ่นาคราชเสริมดวงนะแก้ปีชงนะมีเคราะห์นะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะโทรมานะคะ0942890094 0942890094นะคะชาวราศีธนูนะใครที่เป็นนักเขียนนักประพันธ์อะไรเนี่ยเขียนหนังสืออะไรเงี้ยก็ดีนะแล้วว่าถ้าเด็กนักเรียนช่วงนี้จะมีการติวเข้มติวสอบเยอะนะเด็กนักเรียนเนี่ยมีวัยรุ่นทะเยอทะยานเนี่ยเราคิดเราหวังอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่คิดธนูนะแต่ช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวสักพักนึงนะคะแล้วก็มีโอกาสนะไปประชุมแล้วก็ไปเฉลิมฉลองได้รับตำแหน่งด้วยธนูนะชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสขึ้นสูงนะเป็นผู้บริหารได้ชาวราศีธนูนะได้ราชาถือถ้วยนะเป็นจังหวะที่ดีและการงานในช่วงกลางเดือนจะดีแต่ต้นเดือนธนูนี่เหนื่อยนิดนึงกลางเดือนจะดีวันที่20ถึง28ชาวธนูนี่เหนื่อยนะคือเป็นดวงที่ขัดคนส่งเสริมอะเนี่ยถือดาบผู้ชายถือดาบเนี่ยแต่ถ้าธนูเนี่ยถ้าไปสมัครเรียนพวกนักเรียนทหารนักเรียนตำรวจเนี่ยนะก็จะได้นะถ้าไปสมัครงานข้าราชการในช่วงนี้แล้วก็มันมีภาวะที่จะตัดสินใจย้ายงานหรือออกจากงานหรือหางานใหม่ด้วยธนูนะแต่ก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าเป็นนักเรียนนี่ก็อาจจะย้ายที่เรียนด้วยย้ายคณะย้ายสาขาไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกเหนื่อยแล้วเราเรียนต่อไม่ไหวด้วยธนูนะถ้าผู้หญิงเนี่ยก็มีโอกาสเนี่ยเฉลิมฉลองเนี่ยมีโอกาสใครที่คบหาดูใจกันธนูก็มีโอกาสเนี่ยได้พบรักหรือว่าเข้าพิธีมั่นมงคลสมรสได้ว่าถ้าใครมีครอบครัวแล้วมีโอกาสตั้งครรภ์ธนูนะเนี่ยก็ชาวธนูชาวราศีธนูก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของผู้ชายผิวดำสองสีท้วมเนี่ยคือจะสร้างปัญหาให้ชาวราศีธนูปวดใจนะถ้าการวิ่งเต้นการเจรจาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหรือว่าเป็นในหน้าค้าที่ดินอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เงินอย่างที่เราคิดนะใครที่เป็นในหน้าอยู่นะมันยังต้องเจรจายังไม่สำเร็จเลขเสริมดวงนะสำหรับชาวราศีธนูนะได้เลข31นะคะก็ใช้เป็นเลขทะเบียนรถหรือว่ารหัส ATM นะ
ควรไปขอพรนะนะเสริมดวงนะชาราศีธนูนะด้วยไปขอพรว่านาคราชนะก็เป็นการเสริมดวงของชาราศีธนูหรือว่าจะมีเครื่องรางนาคราชเสริมดวงนะชาราศีธนูแล้วก็ที่เสริมดวงอีกนะชาราศีธนูก็คงจะไปไหว้เทพพระพุทธนะคะการเสริมดวงแล้วก็ช่วงนี้นะถ้าชาราศีธนูบวชได้ดีนะทำบุญบวชพระสร้างพระหรือว่าถวายพระไตรเป็นการเสริมดวงของชาราศีธนูนะคะทำบุญลงศพนะก็เป็นการเสริมดวงนะสำหรับชาราศีธนูด้วยหรือว่าทำบุญเลี้ยงพระอาหารเพลด้วยอาหารน้ำเครื่องดื่มนะก็จะเป็นการเสริมดวงชาราศีธนูนะให้มองว่าคนเรานะชีวิตไม่แน่ไม่นอนเกิดแก่เจ็บตายนะไม่มีอะไรแน่แท้ในชีวิตนะให้เราพิจารณาปวงอสุภะนะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ